สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันดีกว่าวันนี้เป็นเกมนัดที่28ประจำวันพุธที่10มีนาคมก็เตะครบทุกคู่เลยเริ่มกันที่ระนองเปิดบ้านเอาชนะเกษตรศาสตร์ไป 3-2 อยุธยาแพ้กับอุทัยธานี 0-1 เชียงใหม่ยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป 1-0 ขอนแก่น FC ก็ถล่มเชียงใหม่ FC 4-1 หนองบัวพิชยะเสมอลำปาง 1-1 อุดรธานีโหดมากครับถล่มสมุทรสาครไป 7-0MOF ศุลกากรแพ้ให้กับไชน่า 2-3 นครปฐมเอาชนะศรีสะเกษ 3-1 แล้วก็แพร่เสมอกับราชนาวีไป 1-1 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1ยังคงเป็นหนองบัวครับที่เก็บไป62คะแนนแต่ว่าอันดับ2ก็ตามมาติดๆกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่เก็บเพิ่มเป็น59คะแนนตามหลังแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับซึ่งอันดับ1แล้วก็2เนี่ยจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1อัตโนมัตินะฮะในขณะที่โซนเพลย์ออฟครับอันดับ3ถึงอันดับ6อันดับ3ตอนนี้ก็เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดมี54อันดับ4แล้วก็5เป็นนครปฐมกับแพร่มีทีมละ48ส่วนอันดับ6เป็นเชียงใหม่ FC มีอยู่46คะแนนแต่ก็ต้องบอกว่าหนาวๆร้อนๆครับเพราะว่าอันดับ7อย่างไชน่าที่มี45อันดับ8อย่างอยุธยาที่มี43แล้วก็อันดับ9อย่างระนองที่มี41เนี่ย3ทีมนี้ไล่จี้อันดับ6มาติดๆเลยเดี๋ยวข้ามไปดูกันที่โซนตกชั้นหน่อยดีกว่าฮะอันดับ16ตอนนี้เป็นศรีสะเกษมี25อันดับ17อุทัย22แล้วก็อันดับที่18สมุทรสาครเสี่ยงตกชั้นสูงมากครับเพราะว่าเก็บไปแค่11คะแนนไปต่อที่ดาวซานโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเปาโลคอนราโดที่ยิงไป22ประตูแล้วเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่29วันเสาร์ที่13มีนาคมมี4คู่เชียงใหม่ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอระนองชัยนาทพบอยุธยาลำปางเจออุดรแล้วก็สมุทรสาครพบกับ MOF ศุลกากรวันอาทิตย์ที่14มีนาคมมีอุทัยเจอเชียงใหม่ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดเจอกับนครปฐมราชนาวีเปิดบ้านเจอขอนแก่น FC เกษตรศาสตร์เจอแพร่แล้วก็ศรีสะเกษพบกับหนองบัวพิชยา